็ผมวรภพวิริยโรจน์นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนะครับวันนี้ผมอยากจะมาขอเสริมในให้ทุกท่านเห็นภาพและก็เข้าใจชัดเจนมากขึ้นครับว่าภายใต้รัฐบาลก้าวไกลท้องถิ่นไทยจะก้าวหน้าได้อย่างไรบ้างครับต้องบอกก่อนครับว่าสำหรับพวกเราพรรคก้าวไกลนะครับนโยบายยุติรัฐราชการรวมศูนย์เนี่ยเป็นนโยบายหลักแล้วก็เป็นนโยบายใหญ่ของเราตั้งแต่คราวยังเป็นพรรคอนาคตใหม่จนมาเป็นพรรคก้าวไกลครับเพราะพวกเราครับเชื่อครับยิ่งเข้ามามีโอกาสในทำงานในสภาทำงานการเมืองจริงๆเนี่ยยิ่งเลยเห็นแล้วก็เชื่อครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิรูประบบรัฐราชการครั้งใหญ่ครับซึ่งในที่นี้การกระจายอำนาจการยุติรัฐราชการรวมศูนย์นี่แหละครับคือกุญแจดอกเดียวและดอกสำคัญนะครับในการปลดล็อกปลดปล่อยศักยภาพของประเทศไทยครับนี่คือภารกิจที่สำคัญที่สุดของพรรคก้าวไกลครับผมอาจจะเริ่มจากคำถามครับเวลามีคนถามครับว่าทำไมต้องกระจายอำนาจทำไมต้องยุติรัฐราชการรวมศูนย์ที่กรุงเทพเนี่ยครับผมอาจจะอยากเล่าจากมุมมองของงบประมาณหรือว่าภาษีเนี่ยครับก็คือถ้ายกตัวอย่างเช่นว่าทุกวันนี้คนทุกจังหวัดคนไทยทุกจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยครับเสียภาษีกัน100บาทแล้วก็กลายมาเป็นงบประมาณเพื่อกลับมาพัฒนาบ้านเมืองเราเนี่ยครับ100บาทนี้ครับแต่สุดท้ายราชการที่เป็นคนตัดสินใจใช้งบประมาณนะครับเกือบ80บาทนะครับคือราชการส่วนกลางแต่ละกรมแต่ละกระทรวงที่ผู้มีอำนาจล้วนนั่งอยู่ที่กรุงเทพเป็นคนตัดสินใจนะครับว่าจะตัดถนนเส้นไหนสร้างโรงพยาบาลจังหวัดไหนส่งเสริมโรงเรียนอำเภอไหนบ้างก่อนหรือหลังมากหรือน้อยเป็นผู้มีอำนาจที่นั่งอยู่ที่กรุงเทพเป็นคนตัดสินใจและเมื่อมันคิดผ่านในมุมของแต่ละกรมแต่ละกระทรวงนะครับตัวอย่างที่เห็นอาจจะยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆก็คือทุกจังหวัดก็จะได้1ถนน1โรงเรียน1โรงพยาบาลทั้งนี้จริงแล้วเนี่ยถ้าเราไปถามคนแต่ละจังหวัดเนี่ยครับเขาจะสามารถจัดสรรความต้องการจัดลำดับความต้องการเนี่ยให้ตอบโจทย์ตอบปัญหาของพี่น้องในประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้ดีกว่าคนในเชียงใหม่ตอนนี้อาจจะบอกว่าเขาต้องการเอาทรัพยากรเนี่ยกลับไปที่สาธารณสุขเป็นสำคัญที่สุดคนที่ภูเก็ตอาจจะบอกว่าจังหวะนี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องทำเรื่องถนนยกระดับนี่คือตัวอย่างของการไม่มีประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณออกมาในการรวมศูนย์ราชการรวมศูนย์ตรงนี้นะครับแต่จริงๆความเป็นจริงเนี่ยมันเลวร้ายกว่านั้นนะครับบางจังหวัดจะได้3ถนน3โรงเรียน3โรงพยาบาลครับบางจังหวัดจะได้แค่1ถนนหรือไม่ได้เลยเพราะจากผู้มีอำนาจที่ส่วนกลางนะครับที่เอื้อประโยชน์ให้กับพื้นที่ของตัวเองหรือว่าบางทีมันจะกลายมาเป็นของเล่นกองทัพอย่างเรือดำน้ำหรือรถถังนี่คือผลพวงของการรวมศูนย์อำนาจและงบประมาณเนี่ยอยู่ที่ราชการส่วนกลางมากเกินไปครับคือพูดง่ายๆคือมันก็เหมือนกับว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยด้วยระบบราชการไทยคือคนไทยทุกคนทุกจังหวัดเนี่ยครับเสียภาษีเข้ามาเพื่อให้คนที่นั่งอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยเป็นคนตัดสินใจและคิดแทนคนทุกจังหวัดครับว่าต้องการอะไรก่อนหรือหลังแล้วยังส่งคนเข้ามาปกครองบริหารราชการส่วนภูมิภาคแทนราชการส่วนกลางเนี่ยในทุกๆจังหวัดเนี่ยนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมระบบราชการระบบของไทยเนี่ยครับกลายเป็นระบบที่ทำงานเพื่อรับใช้เจ้าขุนมูลนายที่กรุงที่นั่งอยู่ที่กรุงเทพมากกว่าที่จะทำงานเพื่อประโยชน์ประชาชนคนในพื้นที่ครับสำหรับผมแล้วเนี่ยมันคือมากกว่าความไม่มีประสิทธิภาพครับมันคือความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับคนไทยทุกคนทุกจังหวัดนะครับไม่เว้นแม้แต่คนกรุงเทพเองก็ตามที่อำนาจส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพแต่อยู่ที่ราชการส่วนกลางดังนั้นนี่ครับมันเลยกลายเป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดของพวกเราพรรคก้าวไกลครับที่จะต้องยุติรัฐราชการรวมศูนย์ที่กรุงเทพครับซึ่งถ้าให้ผมเล่าผมอยากเล่าผ่านเสาทั้ง5เสานี้ครับก็คือตั้งแต่ภารกิจครับก็คือต้องปลดล็อกให้ท้องถิ่นเนี่ยมีอำนาจทำบริการสาธารณะทั้งหมดยกเว้นที่กำหนดห้ามทำเสาที่2ก็คือเรื่องของงบประมาณครับแน่นอนถ้าบริการสาธารณะอยู่ที่ท้องถิ่นเป็นหลักสัดส่วนรายได้ของท้องถิ่นต่อรัฐบาลส่วนกลางต้องมากกว่า50ครับ3ก็คือเรื่องของบุคลากรครับงานเงินคนต้องกระจายพร้อมกันและส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือคนครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการทำให้ศักและสิทธิ์ของท้องถิ่นและส่วนกลางนั้นเท่ากันครับมีกลไกความก้าวหน้ารองรับในท้องถิ่นเสาที่4ก็คือเรื่องของราชการส่วนภูมิภาคครับที่ผมต้องคิดว่าถึงเวลาแล้วครับที่วันนี้ทุกคนทุกจังหวัดเนี่ยพร้อมที่จะเลือกผู้ว่าของตัวเองครับแต่ในความหมายของเราพรรคก้าวไกลเนี่ยไม่ได้หมายความแค่ได้เลือกตั้งผู้ว่าครับมันคือการควบรวมราชการส่วนภูมิภาค
และอบจ.เข้าด้วยกันให้กลายเป็นจังหวัดจัดการตนเองที่มีผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนนะครับเป็นผู้บริหารจังหวัดครับและเสาสุดท้ายครับก็คือกลไกการตรวจสอบครับแน่นอนเพื่อแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐทั้งหมดครับต้องมีการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนครับเพราะนี่คือกลไกที่ดีและตรงไปตรงมาที่สุดในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐถ้าผมจะขอเล่าในแต่ละเสาครับเริ่มจากเสาแรกครับก็คือปลดล็อกเรื่องภารกิจคือจากกฎหมายรูปแบบปัจจุบันนะครับที่ว่าให้ท้องถิ่นเนี่ยมีอำนาจบริการสาธารณะอะไรบ้างเนี่ยอยู่ที่ว่ามีกฎหมายกระจายอำนาจกำหนดให้ทำหรือมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยรองรับเท่านั้นนอกเหนือจากนี้หมายถึงท้องถิ่นห้ามทำหรือบริการสาธารณะที่ซ้ำซ้อนกับราชการส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นคูคลองถนนป่าท่ารถท่าเรือถ้าซ้ำซ้อนท้องถิ่นก็ไม่มีอำนาจทำไอ้รูปแบบแบบนี้นะครับคือเป็นโซ่ตรวนที่สำคัญที่สุดที่เหนี่ยวรั้งท้องถิ่นไว้ไม่ให้ยึดประโยชน์จากประชาชนเนี่ยเป็นหลักถ้าท้องถิ่นไหนฝืนทำก็จะถูกหน่วยงานตรวจสอบอย่างสตง.ปปช.เนี่ยเล่นงานเรียกเงินคืนมีคดีความให้ขยาดดังนั้นนี่ครับสำหรับพวกเราพรรคก้าวไกลนะครับหลักการเนี่ยมันต้องกลับข้างกันก็คือการกำหนดให้ชัดเจนครับว่าท้องถิ่นเนี่ยต้องเป็นกลไกหลักในการทำบริการสาธารณะให้กับประชาชนคือมีอำนาจทำบริการสาธารณะทั้งหมดยกเว้นที่กำหนดห้ามไว้ครับเช่นอย่างภารกิจอย่างกองทัพเงินตราสารกิจการระหว่างประเทศซึ่งรวมไปที่เข้าใจได้ครับว่าท้องถิ่นไม่ควรจะมีอำนาจทำบริการสาธารณะเหล่านี้ประเทศเดียวกันไม่ควรจะมี2กองทัพไม่มีความจำเป็นต้องมี2ระบบเงินตราแต่นอกเหนือจากนี้ท้องถิ่นต้องมีอำนาจบริการสาธารณะได้ทั้งหมดครับนี่คือเสาแรกและจุดตั้งต้นของการปลดล็อกท้องถิ่นครับเสาที่2ครับในเมื่อท้องถิ่นกลายเป็นกลไกหลักในการดูแลบริการสาธารณะให้กับพี่น้องประชาชนครับรายได้ก็ต้องเช่นกันครับดังนั้นเนี่ยจึงเป็นที่มาที่เป้าหมายรายได้สัดส่วนรายได้ท้องถิ่นต่อรัฐบาลส่วนกลางเนี่ยต้องมากกว่า50%ครับก็คือเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยที่ค้างอยู่ที่ 29% มาตั้งแต่รัฐบาล57ให้ขึ้นมาเป็น50%และมีเป้าหมายที่ชัดระยะเวลาที่ชัดเจนครับซึ่งในที่นี้ของเราก็คือภายในระยะเวลา3ปีแน่นอนครับมันต้องไม่รวมงบฝากที่ท้องถิ่นไม่มีอำนาจตัดสินใจในสัดส่วนรายได้ตรงนี้นะครับแต่แน่นอนครับการจะไปถึงเป้าหมายตรงนั้นการจัดสรรรายได้ระหว่างรัฐบาลส่วนกลางและก็ท้องถิ่นเนี่ยต้องมาจัดสรรกันใหม่รายได้ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรรายได้ที่เกิดจากมูลค่าเศรษฐกิจในพื้นที่ของท้องถิ่นนั้นต้องแบ่งให้กับท้องถิ่นอย่างเป็นธรรมครับนี่คือการสร้างความเป็นธรรมของการแบ่งรายได้ระหว่างท้องถิ่นและส่วนกลางเพราะแน่นอนครับมูลค่าเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมาล้วนมาพร้อมกับงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายที่ท้องถิ่นต้องดูแลครับโรงงานที่เพิ่มขึ้นในชลบุรีฉะเชิงเทรานักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในภูเก็ตหรือเชียงใหม่ล้วนมาพร้อมกับความรับผิดชอบในการจัดการด้านขยะซ่อมถนนที่บ่อยขึ้นหรือการต้องมีบุคลากรภาครัฐรองรับมากขึ้นล้วนสิ่งเหล่านี้ดังนั้นเนี่ยครับการแบ่งภาษีต้องแบ่งให้ท้องถิ่นด้วยซึ่งในที่นี้ผมอยากยกตัวอย่างภาษีก้อนใหญ่ๆครับที่เห็นอาจจะเห็นตัวอย่างได้ง่ายที่สุดก็คือภาษีบริโภคอย่างภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ภาษีสรรพสามิตครับคือเราเชื่อครับว่าจริงๆแล้วภาษีก้อนเหล่านี้เนี่ยควรจะต้องแบ่งให้กับท้องถิ่นเนี่ย 50% ตามพื้นที่มูลค่าเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงครับนี่คือการสร้างความเป็นธรรมในการแบ่งรายได้ระหว่างราชการส่วนกลางและก็ท้องถิ่นครับต่อมาเช่นกันครับประเทศไทยยังคงต้องมีความจำเป็นในการสร้างกลไกลดความเหลื่อมล้ำระหว่างท้องถิ่นระหว่างท้องถิ่นที่มีรายได้น้อยกับท้องถิ่นที่มีรายได้มากครับซึ่งในที่นี้ของเราเนี่ยคือการกำหนดให้ต้องมีการคำนวณงบประมาณขั้นต่ำของแต่ละท้องถิ่นครับแล้วก็เป็นส่วนกลางในการคำนวณเงินอุดหนุนเนี่ยของจากส่วนกลางเข้าไปชดเชยในแต่ละท้องถิ่นในส่วนที่ขาดครับผมจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพขึ้นง่ายๆอย่างภาพนี้ครับก็คือว่าให้คณะกรรมการกระจายอำนาจเนี่ยมีสูตรออกมาว่างบประมาณขั้นต่ำของแต่ละท้องถิ่นในการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตัวเองนะครับมีงบประมาณต้องใช้งบประมาณขั้นต่ำเท่าไหร่แล้วรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บและจัดสรรได้จากส่วนกลางนะครับนำมาคูณด้วยอัตรา 75% ก่อนส่วนที่ขาดก็คือส่วนที่ส่วนกลางเนี่ยจะต้องชดเชยให้กับท้องถิ่นนะนี่คือกลไกที่ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกท้องถิ่นแม้ว่าจะมีรายยังเป็นท้องถิ่นที่มีรายได้น้อยจะต้องมีงบประมาณเพียงพอเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้
และไอ้อัตรา 75% เนี่ยครับคือการยังคงสร้างแรงจูงใจให้ท้องถิ่นนะครับยังต้องหารายได้เพิ่มเองด้วยเพราะทุกๆ1บาทที่รายได้เพิ่มที่ท้องถิ่นจัดเก็บได้เองเนี่ยครับมันก็คือ25สตางค์ที่ท้องถิ่นจะมีงบประมาณใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นไม่จำเป็นต้องรออุดหนุนจากส่วนกลางแต่เพียงอย่างเดียวต่อมาครับก็คือเรื่องของการคืนความเป็นอิสระทางการคลังให้กับท้องถิ่นครับซึ่งในที่นี้ก็คือท้องถิ่นเนี่ยจะต้องถูกควรจะต้องถูกปลดล็อกครับให้สามารถจัดเก็บรายได้สร้างจัดเก็บภาษีเพิ่มเติมได้เองขอเพียงได้รับความเห็นชอบจากสภาในท้องถิ่นครับผมอาจจะยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันว่าท้องถิ่นไหนเนี่ยอยากจะจัดเก็บภาษีโมเดิร์นเทรดร้านค้าห้างปีกขนาดใหญ่เพื่อมาสนับสนุนร้านค้ารายย่อยในพื้นที่เนี่ยท้องถิ่นนั้นต้องทำได้นะครับถ้าเพียงสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบนี่คือการความเป็นอิสระทางการคลังแล้วก็รับผิดรับชอบกับประชาชนในพื้นที่โดยตรงครับนี่คือเสาที่สองเรื่องของงบประมาณครับที่ทำให้มั่นใจว่าทุกท้องถิ่นเนี่ยมีงบประมาณเพียงพอในการดูแลพี่น้องประชาชนมีความเป็นธรรมในการแบ่งรายได้ระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่นแล้วก็สร้างกลไกลดความเหลื่อมล้ำระหว่างท้องถิ่นได้ครับต่อมาเสาที่3ครับก็คือเรื่องของคนแล้วก็บุคลากรครับงานเงินคนต้องกระจายพร้อมกันครับและสิ่งนี้ที่จะเกิดขึ้นได้นะครับลำดับแรกเลยที่ต้องทำก็คือว่าต้องมากลางแล้วก็กำหนดกันใหม่ว่าศักและสิทธิ์ของส่วนกลางและท้องถิ่นเนี่ยต้องเท่ากันเพื่อรองรับการถ่ายโอนที่เป็นธรรมจากราชการส่วนกลางและภูมิภาคมายังท้องถิ่นในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างความกลไกแคลิพาร์ตคือสร้างความก้าวหน้าในท้องถิ่นครับให้มีความก้าวหน้าระหว่างท้องถิ่นด้วยกันแล้วก็จากท้องถิ่นมาส่วนกลางได้ครับผมจะยกตัวอย่างเล็กๆแล้วกันก็คือว่าถ้าหน่วยงานปลายทางตกลงรับข้าราชการมาแล้วเนี่ยหน่วยงานต้นสังกัดควรจะรั้งได้ไม่เกิน3เดือนครับอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆที่ทำให้ท้องถิ่นเนี่ยมีความก้าวหน้าได้สะดวกขึ้นและสุดท้ายครับก็คือเรื่องของความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นครับคือท้องถิ่นเนี่ยควรจะต้องมีความอิสระในการจัดโครงสร้างภายในท้องถิ่นครับอย่างเช่นว่าถ้าท้องถิ่นไหนอยากจะมีออกแบบให้มีกองประมงกองข้าวกองผลไม้ท้องถิ่นต้องทำได้ครับไม่ควรจะถูกตีกรอบจำกัดแต่เพียงประเภทกองที่ส่วนกลางกำหนดไว้เท่านั้นนี่คือความอิสระทางบุคคลการแผนงานบุคคลของท้องถิ่นครับและนี่คือเสาที่3ครับที่ทำให้มั่นใจว่าท้องถิ่นยังมีบุคลากรเพียงพอสามารถบริการให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีความต่อเนื่องครับเสาที่4ครับก็คือเรื่องของราชการภูมิภาคแล้วก็ผู้ว่าเลือกตั้งนะครับในช่วงเวลาที่คนกรุงเทพกำลังจะเริ่มตื่นเต้นนะครับกับการที่เราจะได้เลือกตั้งผู้ว่าในรอบ9ปีในเดือนหน้านี้นะครับผมก็คิดว่าคนไทยอีก76จังหวัดครับก็ตั้งคำถามครับว่าเมื่อไหร่จังหวัดตัวเองจะได้รับสิทธิ์นี้บ้างในเมื่อทุกกฎหมายบริหารบ้านเมืองนะครับให้ผู้ว่าเนี่ยเป็นคนสำคัญที่สุดในการกำหนดนโยบายในการพัฒนาจังหวัดไม่ว่าจะเป็นผังเมืองแผนพัฒนาจังหวัดหรือที่เห็นชัดๆในช่วง2ปีนี้ก็คืออย่างมาตรการควบคุมโรคระบาดนะครับผู้ว่าล้วนเป็นคนที่สำคัญที่สุดในการออกแบบนโยบายต่างๆภายในจังหวัดครับนั่นคือเหตุผลครับแล้วถ้าไปดูสถิติจริงครับในรอบ12ปีที่ผ่านมาผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดดำรงอยู่ในตำแหน่งเนี่ยเพียงแค่1ปี8เดือนเท่านั้นครับมาพร้อมด้วยวัยใกล้เกษียณนี่คือเหตุผลครับที่แต่ละจังหวัดเนี่ยการพัฒนาขาดความต่อเนื่องขาดการวางแผนแล้วก็ขาดความชอบธรรมที่ได้รับฉันทามติจากคนภายในจังหวัดดังนั้นครับเราสิ่งที่เราอยากจะเสนอนะครับก็คือการที่ทุกจังหวัดควรจะได้รับสิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้ว่าแต่ว่าต้องยืนยันอีกครั้งครับมันไม่ได้หมายความแค่ได้เลือกผู้ว่าครับมันคือการควบรวมราชการส่วนภูมิภาคและอบจเข้าด้วยกันเป็นจังหวัดจัดการตนเองครับและมีผู้ว่าเป็นผู้บริหารซึ่งในที่นี้ราชการก็จะในระบบราชการเนี่ยก็จะเหลือเพียงราชการส่วนกลางแล้วก็ท้องถิ่นก็คือท้องถิ่นระดับบนก็คือระดับจังหวัดและระดับล่างก็คือเทศบาลและอบต.แน่นอนครับนี่คือการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่ในรอบ130ปีและนี่คือเหตุผลที่เราอยากจะมารณรงค์ครับและวิธีเดียวที่เราจะทำให้มันสำเร็จได้คือการทำประชามติครับคือภายในรัฐบาลก้าวไกลภายในปีแรกเนี่ยครับเราจะกลับไปถามประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศเนี่ยครับว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ให้ภายใน5ปีรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นมาจากพรรคไหนก็ตามต้องควบรวมราชการส่วนภูมิภาคและอบจให้กลายเป็นจังหวัดจัดการตนเองแล้วมีผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเป็นผู้บริหารจังหวัด
ประชามติมันจะเป็นคำตอบของทุกอย่างครับเป็นคำตอบของทุกข้อครหาครับว่าคนไทยยังไม่พร้อมหรอกที่จะเลือกตั้งผู้ว่าหรือนักการเมืองท้องถิ่นบริหารสู้ข้าราชการแต่งตั้งไม่ได้หรอกผลลัพธ์ของประชามติมันจะเป็นคำตอบในตัวมันเองครับและพวกเราก็ยังเชื่อครับว่าผลลัพธ์ประชามติทุกจังหวัดก็จะยืนยันในคำตอบนี้ครับว่าทุกคนทุกจังหวัดพร้อมอยากเลือกผู้ว่าครับซึ่งแน่นอนครับอาจจะมีคำถามว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับข้าราชการส่วนภูมิภาคหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญที่พวกเราก็ต้องยืนยันให้ชัดเจนครับว่ามันก็คือการถ่ายโอนจากสังกัดราชการส่วนภูมิภาคมายังสังกัดจังหวัดจัดการตนเองสิทธิประโยชน์ของข้าราชการจะต้องไม่น้อยไปกว่าเดิมโอกาสก้าวหน้ายังมีอยู่เพียงแต่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งต่อไปครับนี่คือเสาที่4เรื่องของผู้ว่าเลือกตั้งครับเสาที่5ครับก็คือกลไกตรวจสอบครับเมื่อกระจายงานเงินคนกลับไปให้ท้องถิ่นแล้วไม่มีผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งแล้วแล้วกลไกอะไรจะเป็นการตรวจสอบการบริหารทำงานของท้องถิ่นแน่นอนครับปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญครับที่พวกเราพรรคก้าวไกลก็ไม่ได้ละเลยตรงนี้ครับแต่วิธีแก้ปัญหาของเราเนี่ยไม่ใช่การรวบอำนาจเข้ามาหรือการไม่กระจายอำนาจครับแต่มันคือการสร้างรัฐเปิดเผยสร้างโอเพนโกเวอร์เมนต์คือการติดอาวุธให้กับประชาชนครับในการเป็นคนตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยตรงครับเริ่มตั้งแต่การสร้างรัฐเปิดเผยที่ว่าไล่เปิดข้อมูลการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดข้อมูลเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่เพียงแค่บอกว่าใครไปชนะประมูลเท่านั้นนะครับมันจะต้องเปิดเผยตั้งแต่การริเริ่มทำโครงการทำงบประมาณการดำเนินการการตรวจงานการรับมอบส่งงานข้อมูลเหล่านี้ต้องเปิดเผยในรูปแบบดิจิตอลทั้งหมดครับให้ประชาชนแล้วก็ระบบเทคโนโลยีนี่ครับเข้ามาช่วยในการตรวจสอบครับท้องถิ่นไหนจะซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงมากเกินไปโครงการไหนมีพฤติกรรมส่อแววมีพิรุษทุจริตมียื่นประมูลรายเดียวหรือว่ามีการประกาศทีโออาร์กระชั้นชิดหรือมีผู้บริหารเครือญาติเป็นผู้รับเหมาสิ่งเหล่านี้ระบบเทคโนโลยีมันจะสามารถตรวจสอบออกมาได้ครับและเมื่อประชาชนมีข้อสงสัยต่อมาคือการกำหนดให้ทุกท้องถิ่นต้องจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนโดยตรงทุก3เดือนครับก็คือว่าให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้ามาสะท้อนบอกเล่าปัญหาความต้องการกับผู้บริหารท้องถิ่นได้โดยตรงและแน่นอนครับถ้ามีข้อสงสัยทำไมถนนเพิ่งสร้างเสร็จเดือนนึงเป็นหลุมแล้วมีการเอื้อประโยชน์ให้กับเครือญาติที่เป็นหรือไม่สิ่งเหล่านี้ประชาชนย่อมต้องมีสิทธิ์ซักถามต่อผู้บริหารโดยตรงครับให้ผู้บริหารเป็นคนชี้แจงต่อสาธารณะถ้าชี้แจงไม่ได้ประชาชนหมดความไว้ใจสุดท้ายก็จะไปจบที่ว่าให้ประชาชนต้องมีสิทธิ์ในการเสนอลงมติถอดถอนท้องถิ่นได้ครับดังนั้นเนี่ยหลักการของเราเนี่ยคือการเอาอำนาจทั้งหมดกลับไปที่ประชาชนครับซึ่งเรามองก็ยังเชื่อครับนี่คือกลไกตรวจสอบที่ดีที่สุดและตรงไปตรงมาที่สุดก็คือการสร้างรัฐเปิดเผยตรงนี้ครับและถ้าเอาไทม์ไลน์นโยบายยุติรัฐราชการรวมศูนย์ของพวกเราพรรคก้าวไกลมากางเป็นโรดแมปเนี่ยครับนี่คือสิ่งถ้าเราเอาเฉพาะประเด็นสำคัญก็คืออย่างเรื่องของกฎหมายหรือว่าต่างๆเนี่ยครับมาเป็นโรดแมปเพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับซึ่งในละเอียดจริงๆมีมากกว่านี้อาจจะยกตัวอย่างเฉพาะประเด็นสำคัญก่อนในปีแรกครับสิ่งที่เราคิดว่าสามารถทำได้เร็วที่สุดก็คือการยกเลิกระเบียบมหาดไทยครับซึ่งตรงนี้ก็มีทางสมาคมท้องถิ่นเนี่ยเขามีข้อมูลเตรียมพร้อมอยู่แล้วต่อมาคือกฎหมายกลางอย่างพรบกระจายอำนาจหรือประมวลท้องถิ่นนะครับที่ต้องรับรองในประเด็นที่ได้กล่าวข้างต้นในเสาที่1หรือเสาที่2ที่ว่าให้ปลดล็อกภารกิจบริการสาธารณะของท้องถิ่นหรือรับรองสัดส่วนรายได้ของท้องถิ่นต่อส่วนกลางเนี่ยที่ต้องมากกว่า 50% แล้วก็เพิ่มขึ้นทุกปีนะครับแล้วก็ให้มีกลไกการคำนวณงบประมาณขั้นต่ำของแต่ละท้องถิ่นนี่คือกฎหมายกลางของพรบกระจายอำนาจแล้วก็ประมวลท้องถิ่นซึ่งจริงก็คือยกร่างเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทางสมาคมท้องถิ่นเองก็มีเตรียมพร้อมแล้วเช่นกันนะครับต่อมาคือกฎหมายชุด Open Government นะครับทั้งพรบข้อมูลข่าวสารสาธารณะหรือพรบการมีส่วนร่วมของประชาชนก็มีการยื่นเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือพรบถอดถอนท้องถิ่นซึ่งตอนนี้อยู่ในกรรมธิการแต่ต้องบอกว่าสิ่งที่พวกเรากำลังทำเนี่ยไม่เหมือนกับสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้กำลังทำที่เปิดช่องให้ข้าราชการแต่งตั้งเนี่ยถอดถอนได้นะครับของเราคือการเอาอำนาจในการถอดถอนกลับไปที่ประชาชนโดยตรงและปีแรกสุดท้ายก็คือสิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องของประชามติครับปีที่2ต่อเนื่องขึ้นมาจากปีแรกนะครับก็คือว่าการทำยกร่างพรบระเบียบบริหารข้าราชการท้องถิ่นนะครับการทำให้ศักและสิทธิ์ของท้องถิ่นและส่วนกลางเท่ากันรองรับความก้าวหน้าของท้องถิ่นได้นะครับและก็จะเป็นปีที่เริ่มมีการแก้ไขรายภาษีรายได้ต่างๆนะครับ
ซึ่งในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นภาษีใหญ่ๆก็คือภาษีสรรพสามิตในให้แบ่งให้ท้องถิ่น 50% และต่อเนื่องไปปีที่3ก็คือเรื่องของประมวลราษฎรที่ต้องให้ภาษีมูลค่าเพิ่มแบ่งให้กับท้องถิ่น 50% ในปีที่3นั้นเนี่ยครับถ้าเราจะไปดูตามโรดแมปก็ยังเป็นใน3ปีที่เรายังมั่นใจครับว่ามีการเตรียมความพร้อมมีการยกร่างเรียบร้อยแล้วมีทั้งยื่นเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรแล้วเราสามารถดำเนินการตามนโยบายยุติรัฐราชการรวมศูนย์ภายใต้รัฐบาลก้าวไกลภายใน3ปีแรกได้สุดท้ายครับที่ผมอยากจะย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าการยุติรัฐราชการรวมศูนย์เนี่ยคือกุญแจดอกสำคัญจริงๆที่ใช้ในการปลดล็อกศักยภาพของประเทศไทยครับพวกเราเชื่อครับว่าถ้าเมื่อกงล้อของการกระจายอำนาจเนี่ยมันเริ่มหมุนแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่มีวันย้อนกลับครับถ้างานเงินคนกระจายไปสู่ท้องถิ่นแล้วเป็นการยากครับที่จะกลับมารวมศูนย์ได้อีกถ้าทุกจังหวัดมีผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งแล้วจะไม่มีรัฐบาลไหนครับทำให้ผู้ว่ากลับมาจากการแต่งตั้งได้อีกดังนั้นนี่คือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่สำคัญที่สุดครับมันแน่นอนครับมันคือการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่จริงๆแล้วมันคือการปฏิรูปทุกสถาบันการเมืองครับการเอาอำนาจกลับไปสู่ท้องถิ่นที่ใกล้ชิดและยึดโยงกับประชาชนที่สุดคือการยืนยันครับว่าประชาชนเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดในประเทศไทยครับดังนั้นครับก็ผมจึงอยากเชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมกันรณรงค์ในแคมเปญและนโยบายนี้ด้วยกันครับว่าพวกเราจริงๆแล้วขอแค่โอกาสเดียวครับยุติรัฐราชการรวมศูนย์ผู้ว่าเลือกตั้งสร้างอนาคตใหม่ให้กับประชาชนทุกจังหวัดและประเทศไทยจะไม่มีวันกลับไปเป็นเหมือนเดิมครับมาร่วมกับเรานะครับขอบคุณครับ